สวัสดีครับผมเอ็มพ่องสันชัยสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาทำการทดลองหลอด LED 12โวลต์ซึ่งจะมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกนะครับ10วัตต์แล้วก็ชนิดที่2นะครับ50วัตต์แล้วก็ที่3 70วัตต์ก็จะใช้แรงดันไฟอยู่ที่12โวลต์นั่นเองก็มาดูนะครับว่าหลอดไฟ LED ที่ผมจะมาทำการทดลองเปรียบเทียบกันมีหน้าตาแบบไหนแล้วก็เขาจะให้ความสว่างมากน้อยเพียงใดมาดูครับและนี่ก็เป็นหลอด LED ที่จะมาทำการทดลองในคลิปนี้อย่างแรกหลอดนี้ก็จะเป็นหลอดขนาด10วัตต์ซึ่งสามารถใช้แรงดันอยู่ที่ 9-12 โวลต์กินกระแสอยู่ที่1แอมป์ซึ่งเขาสามารถให้ความสว่างอยู่ที่ 1,100 ลูเมนตัวนี้ผมก็ได้ทำการสั่งซื้อมาในราคา82บาทได้ทั้งหมด20ชิ้นถือว่าราคาถูกมากนะครับแล้วก็20ชิ้นเพียง82บาทบวกค่าขนส่งก็อาจจะอยู่ประมาณ100บาทตัวนี้ก็เป็นสีขาวตัวต่อมาก็เป็นหลอดขนาด50วัตต์ซึ่งให้แสงสว่างประมาณ 4,500 ลูเมนตัวนี้ก็จะมี3สีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับราคาต่อตัวอยู่ที่ประมาณ89บาทสำหรับหลอด LED ชนิดนี้และตัวต่อมานะครับก็เป็นตัวไซส์ใหญ่เป็นหลอด LED EOB เป็นขนาดหลอด70วัตต์ความสว่างของหลอด70วัตต์นี้ก็อยู่ที่ 14,000 ถึง 16,000 ลูเมนใช้แรงดัน12ถึง14โวลต์กระแสอยู่ที่13แอมป์ต่อไปก็จะมาทำการจ่ายกระแสไฟให้นะครับว่าเขาจะสว่างมากน้อยเพียงใดไปดูกันครับหลอดนี้ก็จะเป็นหลอด10วัตต์นะครับก็แสงสว่างที่ให้ออกมาก็จะเป็นแสงสีขาวต่อมาเป็นหลอด50วัตต์แสงสว่างที่ได้ออกมาก็สีขาวแล้วก็ตัวต่อมาก็50วัตต์แสงสีเหลืองนะครับแล้วก็50วัตต์ตัวสุดท้ายก็เป็นแสงสีฟ้าออกม่วงต่อมาเป็นหลอด70วัตต์แสงตัวแรกนะครับแผ่นตัวแรกสีขาวแล้วก็สีเหลืองก็จะมี2สีด้วยกันต่อไปก็จะไปทำการทดลองว่าเขาจะสว่างมากน้อยเพียงใดตัวแรกก็จะเป็นหลอด10วัตต์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้แสงสว่างค่อนข้างดีแล้วก็50วัตต์แสงที่ได้ออกมาทั้ง3สีก็จะประมาณนี้สุดท้ายขนาด70วัตต์ถือว่าให้แสงสว่างค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบดีๆแสงก็จะไม่แตกต่างกับ50วัตต์มากเท่าไหร่ข้อดีของหลอด70วัตต์ซึ่งเขาสามารถทำงานโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมนั่นก็คือซิงค์ระบายอุณหภูมิแต่ว่าหลอด10วัตต์และ50วัตต์ต้องมีซิงค์ระบายอุณหภูมิต่อมาเราก็มาดูภาพรวมทั้งหมดคุณก็จะเห็นได้ว่าหลอด10วัตต์50วัตต์แล้วก็70วัตต์แต่ถ้าดูดีๆนะครับ50วัตต์กับ70วัตต์จะแตกต่างกันไม่มากหลังจากที่ได้ทำการทดลองหลอด LED เขาก็สามารถนะครับทำงานได้ดีแล้วก็ให้แสงสว่างได้ดีแต่ละชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็น10วัตต์50วัตต์แล้วก็70วัตต์ซึ่งตัว70วัตต์เองเนี่ยเวลาใช้งานแล้วไม่ต้องมีซิงค์ระบายอุณหภูมินะครับเพราะว่าในตัวเขาเองเนี่ยสามารถระบายอุณหภูมิได้รวดเร็วซึ่งก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่แต่ว่าตัว50วัตต์แล้วก็ตัว10วัตต์เนี่ยต้องมีซิงค์ระบายอุณหภูมิเพราะว่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้นถือว่าร้อนมากเลยต้องมีการให้แสงสว่างถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็สามารถแปลประยุกต์ใช้ให้เป็นไฟฉายหรือประยุกต์ใช้กับระบบโซลาร์เซลล์หรือระบบไฟบ้านก็สามารถหาอะแดปเตอร์มาต่อใช้งานได้เลยถ้าใครนะครับสนใจผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้โอเคครับสำหรับคลิปการทดลองก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ